อ่ะไปกันที่อีกคนนึงนะครับตอนนี้ว่าที่คุณแม่แอฟทักษอรเนี่ยนะจริงๆก่อนหน้านี้ดูเหมือนเคยไปเปรยว่าคุณสงกรานต์ไม่อยากให้ออกอีเวนต์อ่าแต่ล่าสุดก็ออกอีกแล้วนี่ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยคือสวมชุดดำเนี่ยอาจจะไม่เห็นสรีระเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เธออุ้มท้องอายุครรภ์อยู่6เดือนนะเจ๊โอ้ยแต่ว่าหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนยังสวยอยู่เลยโอ้โหสวยมากสิแต่เขาบอกว่าช่วงเนี่ยช่วง6เดือน7เดือน8เดือนเนี่ยยิ่งต้องบำรุงหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณแอฟเนี่ยก็จะดูแบบมีน้ำมีนวลขึ้นเตรียมเป็นคุณแม่อะไรอย่างงี้นะฮะประเด็นคือว่าคุณสงกรานต์เนี่ยไม่อยากให้ออกงานแต่เนื่องจากว่ายังอุ้มท้องไปรับงานอีเวนต์และยังไปถ่ายหนังได้อยากที่ดูจำได้ไหมเราเนี่ยเปิดเผยเป็นที่แรกตอนรอบสื่อตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอนภาคห้าแล้วที่หม่อมกมลาเนี่ยบอกเราเนี่ยบอกพี่บอยมาบอกว่าจะมีภาคต่อไปใช้ชื่อว่าพระสุพรรณกัลยาแต่สรุปแล้วนะเมื่อวานแอปให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าเป็นตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค6 6ภาคแล้วไม่รู้จะมี7 8ในเรื่องคุณแอฟเนี่ยรับบทเป็นมณีจันทร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อุ้มท้องแล้วไปถ่ายเนี่ยความเป็นห่วงมันก็มีนะฮะคุณสงกรานต์แกก็บอกว่าโชคดีไปที่กองเนี่ยเขาดูแลแบบประคบประหงมดีมากเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ห่วงและอีกอย่างนึงก็คือซีนในหนังเรื่องเนี้ยที่แอฟเขาเล่นเนี่ยมันไม่เยอะใช่ก็เป็นซีนแบบคอนติเนียต่อเนื่องอันนี้ภาพเก่านะตอนยังไม่ท้องก็คือซีนที่แอฟเนี่ยก็อาจจะมีนั่งพับเพียบเดินเบาๆสวยๆเป็นมณีจันทร์เนี่ยนะคืออย่างที่บอกว่าสงกรานต์บอกว่ากองนี้ดูแลดีมากคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยังไม่ตั้งท้องเนี่ยก็ดูแลดีอยู่แล้วแล้วตอนนี้อุ้มท้องอยู่6เดือนดูแลดีหนักกว่าเก่าอีกโอ้โหแล้วที่สำคัญก็คือว่าหนังพีเรียดแบบนี้เนี่ยมันต้องถ่ายยาวนานมากแต่เราเดาว่าซีนของแอปก็คงจะไม่มากจริงๆแหละถูกคือไม่ได้ออกคงไม่ได้ออกไปลบไปฟันลบราค่าฟันอะไรเงี้ยมั้งไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เขาเรียกภาษาหนังเขาเรียกเดี๋ยวมันไม่คอนติเนียไม่ต่อเนื่องอะไรแบบนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็ดูแลศรีภรรยาเป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับกองถ่ายตำนานสมเด็จพระนเรศวรอ่ะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกนะของว่าที่คุณแม่เห็นสวยๆเนี่ยนะดูหุ่นดีๆอย่างนี้นี่6เดือนแล้วนะเด็กในท้องเนี่ยง่ายเป๊ะเลยอ่ะเชิญฟังครับก็คืออาจจะเป็นว่าเป็นงานที่คือเป็นงานที่ติดเขาเรียกอะไรคะเป็นงานต่อเนื่องค่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเยอะก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ทีมงานก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะติดเลยไหมคะทีมงานอ๋อแน่นอนค่ะแน่นอนคือปกติก็ดูแลดีอยู่แล้วแล้วพอเรามีน้องก็ยิ่งได้รับการดูแลดียิ่งขึ้นยิ่งไปกองถ่ายเราก็ต้องเซฟตัวเองมากขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะก็ด้วยค่ะพี่สงกรานต์ว่าไงบ้างไม่กลัวหรือกลัวอะไรอย่างนี้ไหมไม่ค่ะไม่เขาก็เข้าใจอะค่ะเป็นงานก็คือเขาก็มั่นใจในทีมงานว่าจะดูแลเราเป็นอย่างดีเผลอๆก็ดีกว่าเวลาแบบเราอยู่เองด้วยนะแล้วก็คือก็มีทั้งคนขับรถมีเลขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลดีกว่าอยู่ที่บ้านอีกมั้งใช่ไหมก็อย่างว่าแหละทีมงานเยอะไงคืออยู่บ้านก็ดูแลดีแล้วแต่ยิ่งออกไปทำงานการเดินเหินมันถูกต้องไงต้องระมัดระวังจะไปขี่ม้าเหมือนตอนที่ไปเล่นภาคแรกมันก็ไม่ได้แล้วป่ะได้เรื่องหนังเนี่ยตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค6เนี่ยนะคือก็ต้องพูดกันตรงๆอ่ะคือหนังที่ภาคต่อไปตั้งแต่ภาค1ถึงภาค5ไม่ตรงตามกำหนดฉายสักภาคนึงก็เลยไม่รู้ว่าภาค6จะฉายเมื่อไหร่ที่สำคัญคืออย่างที่บอกการถ่ายหนังพวกนี้มันใช้เวลานานมากถ่วงงอกด้วยบางทีจริงถ่วงงอกคืออะไรอ่ะคืองอกไปเรื่อยไงงอกนู้นงอกนี้ไงก็ถ่ายไปเพิ่มไปเพิ่มไปอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ก็ไปถามต่อว่าเอ๊ะแล้วอีกเมื่อไหร่จะคลอดก็บอกว่าประมาณมกราคมปีหน้านะฮะแล้วจะคลอดแบบไหนธรรมชาติก็บอกว่าก็อยากจะต้องดูก่อนนะว่าท้องของตัวเองเป็นยังไงบ้างวันนั้นอาจจะเป็นคลอดธรรมชาติหรือวันนั้นอาจจะผ่าคลอดก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงบางคนตั้งใจจะคลอดธรรมชาติแต่มาถึงเวลาจริงๆมันไม่ได้มันก็ต้องผ่าก็แล้วแต่อะไรน้ำเดินจะคลอดไม่ใช่แล้วไม่ไหวแล้วอีกกะเพราไก่เมื่อเช้าเนี่ยผมว่าดันออกมาแล้วคลอดออกมาเป็นใบกะเพราสิน่าเกลียดจริงเลย